เอาไปเบิ่งข้าวนี่ปัตตานีเป็นแต่เลตโตนเพิ่นครับพ่อค้าขายลูกตาลอายุ62ปีครับขับซาเล้งมาผูกพร้อมเพียอยู่ธนาคารเพิ่นก็อยากได้เงินของรัฐบาลนี่แหละครับไปใส่ใจในครอบครัวบัตตานีฟ้าวไปเอาบัตรคิวครับคุณผู้ชมลืมเสียบกุญแจไว้รถครับมีขี่ขโมยมาหลักไปครับแจ้งตำรวจแล้วกะยังบ่ทันคืบหน้าปานใดครับก็ต้องไปไล่เบิ่งกล้องวงจรปิดหาเบาะแสเองครับมี3คนครับครอบครัวนี่บอกว่าได้มาอีก 30,000 นี่สิพ่อไปซื้อรถมาทำมาหากินบ่น้อครับนี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพบริเวณริมถนนมาริวันตำบลบ้านทุมอำเภอเมืองขอนแก่นครับรถจักรยานยนต์พ่วงซาเล้งครับขี่โดยชายสวมใส่เสื้อสีดำนี่ขับผ่านกล้องไปยังโลดเร็วเมื่อวันที่20กันยายนหลักฐานสำคัญล่ะครับที่ในที่ผู้เสียหายก็คือนายบุญเดชนี่เพิ่นเอาไปเป็นหลักฐานในการติดตามหาคนร้ายที่ลักจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110ไอสีดำทะเบียนนี่บอกคุณผู้ชมนำ2กม72 43อุดรธานีมีรถพ่วงข้างนำครับจอดไว้ริมถนนเลยธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านทุมไป10เมตรหลังจากที่ไปผูกพร้อมเพียอยู่ธนาคารหวังสิได้เงินหมื่นนะครับจากรัฐบาล นี่ละสิ้นเดือนนี้โอ้ว่าแม่นสิ้นเดือนต้องมืออื่นนี่ตัวนี้ นะครับเฝ้าหลายลืมเสียบกุญแจไว้คนหลายขี่ขโมยเลยมาหลักไปครับน้องแม่น9โมงเศษๆนี่ล่ะแล้ววาเล่ากับภรรยานี่นะคะกับหลานมาสั่นไปธนาคารติดต่อธนาคารเฮ็ดธุรกรรมพร้อมเพียเรียบร้อยนี่ล่ะเฝ้าหรือใดล่ะยังที่ต่ําว่านะคะก็เลยลืมกุญแจไว้นะคะเพิ่นได้เงินดิจิทัลนี่ 10,000 บาทเด้เพิ่นมีอยู่นํากัน3คนแม่นบ่ค่ะเพิ่นก็สิได้ 30,000 เพิ่นก็ย่านอยู่ว่าเพิ่นสิได้มาบ่นะคะคนนี่หลายเด้อยู่ธนาคารแต่ว่าก็บ่มีผู้เห็นนะคะเพิ่นก็เฝ้าใช้เวลาในการเฮ็ดกิจธุรกรรมนี่7นาที7นาทีเท่านั้นออกมาบ่เห็นรถแล้วนะคะก็เลยแจ้งรปภ.บัดนี้รปภ.ก็บอกว่าบ่เห็นไปแจ้งสภ.บ้านเป็ดก็เพิ่นก็ว่าหลักฐานยังบ่เพียงพอเท่าใดนี่ล่ะเราก็เลยเลยมันไล่เบิ่งนี่ล่ะค่ะเพิ่นก็สอบปากคําไปแล้วล่ะเบื้องต้นเนาะค่ะเอาผู้ใดมีเบาะแสก็แจ้งเพิ่นมาในเด้อนะครับฮอนด้าเวฟมีพ่วงข้างฮอนด้าเวฟสีดํารถซาเล้งบ้านเฮานี่ล่ะรถซาเล้งบ้านเฮานี่ล่ะเอ้า